ทำเอาแฟนคลับเนี่ยช็อกไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อวงร็อกชื่อดังอย่างค็อกเทลนะคะได้ออกมาประกาศยุบวงในปีหน้าโดยการตกลงร่วมกันของสมาชิกในวงค่ะแฟนคลับช็อกเลยนะคะหลังศิลปินวงร็อกชื่อดังค็อกเทลประกาศยุบวงค่ะด้วยสาเหตุเรื่องวัยแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันซึ่งจะมีการเตรียมตัวยุติการทำงานร่วมกันในปีหน้านะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมกองทุนของวงไว้จัดสรรผลประโยชน์รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อหล่อเลี้ยงทุกคนต่อไปได้อย่างดีที่สุดค่ะซึ่งการประกาศครั้งนี้ทางสมาชิกในวงตัดสินใจร่วมกันนะคะรวมถึงทีมงานทั้งหมดเลยทุกอย่างจะจบลงในปี2025ก็คือปีหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีการเล่นดนตรีในนามของค็อกเทลอีกทุกคนจะแยกย้ายไปใช้ชีวิตโดยทางด้านหนุ่มโอมค่ะในฐานะนักร้องนำเนี่ยก็จะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปนะคะและในช่วง2ปีสุดท้ายนี้ตั้งใจจะทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำออกไปเจอทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่าค่ะซึ่งจะมีคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก่อนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เดินสายอำลาอย่างเป็นทางการค่ะ